วันนี้นะคะต่ายก็มีสูตรการตำน้ำพริกกะปิมาฝากกันค่ะก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะจากแม่สามีมาด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้น้ำพริกกะปิของคุณนะคะมีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะแล้วก็ดูน่าทานด้วยเรื่องรสชาติเนี่ยก็ถูกปากใครถูกปากมันนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยต่ายรู้สึกว่าอร่อยอะค่ะเคยกินมาหลายที่แล้วนะคะแต่ชอบสูตรของแม่สามีมากๆเลยนะคะถูกปากมากก็เลยขอเคล็ดลับนะคะวิธีการทำต่างๆนะคะมาฝากทุกคนกันด้วยเดี๋ยวเราไปตามกันเลยเริ่มแรกนะคะเราจะตำกระเทียมนะคะน้ำพริกกะปิเราก็จะให้มีกลิ่นกระเทียมนำนิดนึงนะคะต่ายจะใส่ลงไปนะคะประมาณ5กลีบนะคะเราก็จะตำกระเทียมนะคะตำให้ละเอียดเลยพอตำแล้วนะคะก็ได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะกินข้าวแบบนี้นะคะต่ายใช้พริกแดงจินดานะคะ5เม็ดนะคะแล้วก็ใช้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะสีเขียวจะใช้น้อยกว่าพริกแดงนะคะนิดนึงต่ายใช้พริกเขียวนะคะ3เม็ดค่ะเคล็ดลับนะคะที่แม่สามีให้มาคือพริกเนี่ยถ้าเราตำไปเลยเนี่ยกากของพริกอะค่ะที่แตกออกมามันจะใหญ่ใช่ไหมคะให้เรานะคะหั่นพริกแบบนี้เวลาตำออกมานะคะจะได้ดูสวยงามช้อนกินข้าวนะคะก็ประมาณเท่านี้ค่ะครึ่งๆหนึ่งประมาณนี้ใส่ลงไปเลยผสมกันกับน้ำตาลทรายค่ะคือน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงน้ำตาลทรายหน่อยนึงนะคะก็น้ำตาลทรายก็เท่าๆกันนะคะ1ช้อนชาก็ประมาณที่เท่านี้นะคะของช้อนกินข้าวใส่ลงไปเลยส่วนกะปินะคะต่ายใช้วันนี้เนี่ยค่ะต่ายใช้เป็นของตากุ้งไทยนะคะแล้วก็ใช้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะคือไม่ได้ใช้อะไรมากมายถ้าเป็นช้อนกินข้าวก็ประมาณเท่านี้นะคะพอปาดเรียบแล้วก็อยู่ที่ประมาณครึ่งๆกันนะคะใส่ลงไปเลยตายจะใส่ผงชูรสลงไปสักนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะบางคนก็บอกว่ากะปิเค็มอยู่แล้วต้องใส่น้ำปลาไหมคะก็ต้องใส่นะคะสักนิดนึงนะคะก็ใช้1ช้อนชานะคะถ้าเป็นช้อนโต๊ะกินข้าวก็ประมาณเท่านี้นะคะไม่เต็มดีนะคะใส่ลงไปเลยตำค่ะใช้มะนาวค่ะ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่อยๆตำนะคะมะนาวเราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ากลิ่นของมะนาวนะคะจะได้ไม่โดนเครื่องเทศกบหมดพริกกะปิค่ะก็ลองชิมรสชาติดูนะคะใครอยากเพิ่มใครอยากเติมอะไรตรงไหนนะคะก็ลองดูค่ะ